รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับทุกเช้าวันพุธแบบนี้ 5:30 น.ทางช่อง 11 ครับเกือบ100 ปีแล้วนะครับที่กระบวนการสหกรณ์ไทยกำเนิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบทุกวันบนโลกใบนี้นะครับและแน่นอนแนวทางหนึ่งที่จะทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการกำหนดแผนยุทธศาสตร์5 ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าและให้สอดรับกับสภาวะการที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับประเด็นเรื่องของแผนยุทธศาสตร์5 ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันในรายการของเราช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศของตัวอย่างสหกรณ์ที่มีความโดดเด่นในช่วงของสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับคุณผู้ชมคะจาก1คน1อาชีพเป็นหลายๆคนที่มีอาชีพเดียวกันแล้วมารวมกันเป็นสหกรณ์และเมื่อหลายๆสหกรณ์มารวมกันจึงเกิดเป็นชุมนุมสหกรณ์ขึ้นมาค่ะและชุมนุมสหกรณ์ที่ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักในวันนี้ก็คือชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดจังหวัดกระบี่ค่ะชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและที่สำคัญหลักการบริหารจัดการสอดคล้องกับงานสหกรณ์อย่างไรตามไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นที่พึ่งของสมาชิกเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันปาล์มเป็นแหล่งสนับสนุนพลังงานทดแทนของไทยนี่คือวิสัยทัศน์ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดจังหวัดกระบี่ชุมนุมสหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์กว่า 11 สหกรณ์เพื่อมาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้านตลาดรองรับผลผลิตไม่เพียงพอและไม่ได้รับเป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลางเกี่ยวกับราคาน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเรื่องรื่นดุลทีเกษตรกรที่อพยพมาจากต่างจังหวัดนะครับมาอยู่ในเขตนิคมที่กรมส่งเสริมจัดที่ดินให้ทำกินคนละ 25 ไร่นะครับและส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับและจะตั้งเป็นสหกรณ์กันขึ้นมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์กันขึ้นมามีสหกรณ์มากขึ้นเรามีผลผลิตปาล์มน้ำมันมากขึ้นในช่วงนั้นแรกเริ่มเราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคานะครับราคาจะตกต่ำมากและเราก็ต้องไปรอคิวขายแต่ละครั้งนี่นานหลายวันสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเราจึงรวมตัวกันจากสหกรณ์5สหกรณ์แรกเริ่มเรารวมตัวกันจะตั้งชุมนุมขึ้นมาเพื่อจะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันเป็นของตนเองนะครับหลักธรรมาภิบาลข้อหนึ่งของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการชุมนุมสหกรณ์ก็คือความซื่อสัตย์และโปร่งใสของคณะกรรมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้ค่ะที่เลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละสหกรณ์เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านต่างๆของชุมนุมสหกรณ์ในทุกกระบวนการค่ะความเข้มแข็งมองเห็นได้ชัดนะครับการที่ไม่มีการรวมตัวกันเมื่อครั้งก่อนจะถูกกดดันเรื่องราคาให้ตกต่ำจากบริษัทเอกชนแต่พอมารวมตัวกันได้สำเร็จนะครับมีราคาสูงกว่าเอกชนและจะไม่ถูกกดดันเรื่องราคาจะขายปาล์มได้ราคาสูงมากนะครับการร่วมมือก่อให้เกิดโรงงานอีกโรงหนึ่งคณะกรรมการและก็ฝ่ายจัดการได้มีแผนงานเพิ่มเติมก ก่อสร้างโรงงานสกัดสาขาคลองท่อมอีกโรงหนึ่งครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์จังหวัดใกล้เคียงที่ผมได้ประสบการณ์มาได้มองเห็นมานะครับการรวมตัวเป็นกลุ่มและก็ความแข็งแรงเหนียวแน่นก่อให้เกิดความเจริญกับประเทศชาติและก็เกษตรกรได้อยู่ดีกินดีด้วยครับคุณผู้ชมคะผลจากความร่วมมือของพี่น้องสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนครอบครัวใหญ่ทำให้ชุมนุมสหกรณ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและแสดงออกมาในรูปของโครงการต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในรูปแบบต่างๆอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและป้องกันราคาผลผลิตตกต่ำสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันแก่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ค่ะสหกรณ์การเกษตรพัทยาถือว่ามีโอกาสดีมากที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสหกรณ์ไม่สามารถที่จะซื้อปาล์มให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำให้สมาชิกเนี่ยขายปาล์มได้ในราคาที่สูงขึ้นลักษณะอย่างนี้ทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบสหกรณ์เป็นอย่างยิ่งเมื่อผมมาเป็นเลขานุการของชุมนุมสหกรณ์เนี่ยก็ได้เห็นแนวทางเห็นช่องทางในการบริหารงานของคณะกรรมการจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีความโปร่งใสในการบริหารจัดการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทำให้ชุมนุมสหกรณ์เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าสามารถสนองตอบความต้องการของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสนองความต้องการให้สมาชิกสูงขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์5ปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับบนพื้นฐานหลักการสหกรณ์นั้นนโยบายในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปฟังคำตอบจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับในช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการทำงานใดๆก็ตามนะครับถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้ได้ผลสำเร็จมีเป้าหมายมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนมีการกำหนดทางเดินที่ไปถึงเป้าหมายนั้นภาษาทันสมัยเขาเรียกว่ามีการกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดรถแมพที่ชัดเจนการกำหนดยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานหรือการดำเนินการกิจการใดๆก็ตามต้องมีการวางแผนชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลาที่เรากำหนดเช่น5ปี10ปี15ปีจะมุ่งหวังให้เกิดอะไรขึ้นจากยุทธศาสตร์ที่เรากำหนดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์จะต้องถูกนำมาแตกย่อยเป็นยุทธวิธีเพื่อการเข้าถึงเป้าหมายที่เรากำหนดนั้นว่าเราจะใช้วิธีการใดในการที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายนอกจากนั้นภายใต้ยุทธวิธีที่เรากำหนดแล้วเนี่ยมันต้องมีรายงานมีแผนงานและโครงการเพื่อจะมาสนับสนุนการดำเนินการที่ชัดเจนมีงบประมาณของการดำเนินงานแต่ละช่วงในขณะเดียวกันนะครับจะต้องมีการกำหนดว่าในแต่ละช่วงระยะเวลาของการดำเนินการนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้การทำงานที่เราคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตใช้ผลสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวัดความสำเร็จและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะต่อเนื่องไปในแต่ละปีก็มีการกำหนดว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหลังกำหนดยุทธวิธีในการเดินหน้าว่าถ้าหากจะพัฒนาความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์ต้องใช้อะไรในการขับเคลื่อนถ้าเราต้องการให้สหกรณ์มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยใช้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าใช้ความรู้สึกแต่ใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจหรือต้องการให้งานสหกรณ์นั้นใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมุ่งหวังให้สหกรณ์นั้นดูแลสมาชิกเป็นหลักมากกว่าจะมุ่งเอากำไรอย่างเดียวส่วนการทำงานของสหกรณ์ใน5ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยต้องปรับตัวเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนนะครับที่ต้องมีการเปิดตลาดในความเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนย้ายสินค้าธุรกิจสหกรณ์ต้องมีตัวแข็งมากขึ้นมีการต้องสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการจัดการถึงจะสามารถอยู่ได้ในท่ามกลางการแข่งขันเสรีที่จะต้องมีการเปิดกว้างทางการค้าสหกรณ์เองก็ต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพื่อนำมาเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาแต่ละช่วงวันนี้งานกิจการสหกรณ์พัฒนาก้าวหน้าไปมากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งสหกรณ์เองมีทั้งเงินทุนที่จะดำเนินการมีความกว้างที่จะดำเนินการธุรกิจในขณะเดียวกันก็มีสิ่งหลากหลายที่เข้ามากระทบกับนวัตกรรมใหม่ๆทางการสหกรณ์จำเป็นที่กรมเองจะต้องมีวิธีทางที่ชัดเจนมีโครงการที่ชัดเจนและสุดท้ายยุทธศาสตร์ที่ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวในการก้าวเข้าสู่ผลสำเร็จดังกล่าวเดี๋ยวรายละเอียดเจ้าหน้าที่คงจะให้รายละเอียดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ว่ายุทธศาสตร์งานสหกรณ์ของประเทศมีอะไรบ้างมียุทธศาสตร์อะไรบ้างที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญแล้วเราจะไปจุดเป้าหมายนั้นได้อย่างไรเดี๋ยวชมติดตามรายการต่อนะครับ านผู้ชมครับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ไทยนั้นถือว่าอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการสหกรณ์ไทยนะครับที่สอดคล้องกับปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับในรายการของเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ระยะ5 ปีนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าจะดำเนินไปในทิศทางแบบไหนให้สอดคล้องกับสภาวะการโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับผมจะร่วมพูดคุยในเรื่องนี้นะครับกับทางผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับผอ.พานุวัฒน์ ณ นครพนมครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติรายการของเรามาร่วมพูดคุยที่ถือว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานกรมกองไหนหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็แล้วแต่เรื่องของแผนเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของแผนนะครับอยากให้ทางผอ.พานุวัฒน์เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากระบวนการสหกรณ์ไทยนะครับที่มาถึงทุกวันนี้ก็เกือบ100 ปีเข้าไปแล้วนะฮะมีการพัฒนามาอย่างไรบ้างครับครับประเทศไทยได้นำระบบสหกรณ์มาใช้ในประเทศไทยในปี 2459 หรือ 95 ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่มุ่งหวังที่จะให้สหกรณ์เป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์โดยที่เราจะใช้หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี้ยจะเป็นการสหกรณ์ประเภทหาทุนคือเป็นการแสวงหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆเพื่อที่จะมาให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพในระยะต่อมาก็จะมีการควบสหกรณ์หาทุนต่างๆนี้ให้เป็นสหกรณ์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วดำเนินธุรกิจหลากหลายขึ้นเป็นในลักษณะอเนกประสงค์ปัจจุบันนี้เรามีสหกรณ์7ประเภทครับมีประมาณ 6,900 กว่าแห่งนะครับมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นเนี่ย 1.3 ล้านบาทสมาชิกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ 10.6 ล้านคนในแต่ละปีสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติได้ถึง 1.88 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับเรียกว่ากระบวนการสหกรณ์ไทยมีการพัฒนามาตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจนทุกวันนี้มีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันซึ่งเรียกได้ว่าก็มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับทีนี้นะฮะมาถึงทุกวันนี้ที่ต้องบอกตรงๆว่าธุรกิจของสหกรณ์เองเนี่ยก็มีการแข่งขันกันเองหรือว่าแม้แต่แข่งขันกันในตลาดโลกด้วยซ้ำนะฮะจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างครับเนื่องจากตอนนี้ระบบเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอยู่ในประเทศทวีปอเมริกาทวีปยุโรปต่างๆรวมทั้งในอนาคตเราจะมี AEC คือสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีการภาษีต่างๆก็จะเป็นเท่ากับศูนย์ระหว่างสินค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสหกรณ์จะต้องปรับตัวสามารถจะแข่งขันได้ฉะนั้นสิ่งที่จะปรับตัวสหกรณ์จะต้องมีความแข็งแกร่งนะครับทั้งภายนอกและภายในและจะต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือการใช้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาการสหกรณ์ของเราอันนี้คือเป็นแผนระยะเท่าไหร่นะฮะ5 ปีครับตรงนี้จะเป็นแผนที่3นะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์จะเป็นแผนพัฒนาที่3ซึ่งเราดำเนินงานมา2ปีแล้วปีนี้แผนที่3ที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559 โดยที่เราจะมุ่งหวังให้แผนนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นกลไกที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกได้อย่างแท้จริงครับก็คือ2ฉบับผ่านมาในช่วง10ปีที่ผ่านมามาถึงอันนี้เป็นฉบับที่3ระยะจนถึงปี2559ใช่ไหมครับครับก็คือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปตรงนี้เนี่ยนะฮะคงให้ทางผอ.พานุวัฒน์ขยายความว่าแผนยุทธศาสตร์หลักๆเนี่ยของเราเนี่ยที่จะลงไปในการพัฒนาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ให้ความสำคัญบ้างครับแผนนี้เราจะใช้ให้มุ่งให้ระบบสหกรณ์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับสามารถที่จะพึ่งพาตนเองแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ระบบสหกรณ์ต่างๆได้นะครับโดยที่ว่ามุ่งให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกได้อย่างแท้จริงโดยหลักๆก็คือจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหกรณ์ก็คือว่าทำยังไงที่จะให้สหกรณ์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีการดำเนินธุรกิจที่เกิดประสิทธิภาพสามารถที่จะแข่งขันได้สินค้าของสหกรณ์ต่างๆนี้ก็จะมีมาตรฐานที่ดีมีคุณภาพที่จะเข้าไปแข่งขันในการค้าต่างๆได้ส่วนที่2ของแผนคือการสร้างความแข็งแกร่งภายนอกโดยที่ว่าเราจะเป็นการเน้นในเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือนี้จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในระหว่างสหกรณ์ด้วยกันนะครับแผนที่3เนี่ยเราจะให้สหกรณ์มีภูมิคุ้มกันคือการที่ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของสหกรณ์ก็คือการที่สมาชิกเขามีส่วนร่วมใน ทุกๆด้านคือส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์และที่สำคัญคือสหกรณ์จะมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์โดยที่ว่าสหกรณ์ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อหรือคิดที่จะไปแสวงหากำไรมากมายขอให้มีความพอเพียงนะครับการตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่างๆจะอยู่บนหลักของความมีเหตุมีผลนะครับเราจะขับเคลื่อนแผนเนี่ยเราก็จะใช้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกลไกหลักอย่างหนึ่งที่เราจะใช้เจ้าหน้าที่ของเราไปขับเคลื่อนร่วมกับสหกรณ์โดยที่เราใช้หลักของการร่วมคิดร่วมทำครับเราคิดร่วมกันวางแผนยังไงที่จะให้สหกรณ์สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาความต้องการของสมาชิกได้จากนั้นเราเมื่อทราบความต้องการของสมาชิกแล้วเราก็จะไปร่วมกับสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์หรือจะไปวิเคราะห์ความต้องการของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่แก้ไขปัญหาสมาชิกกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะผลักดันตรงนี้เพื่อที่จะร่วมกับสหกรณ์ในการพัฒนาสมาชิกไปด้วยตัวตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิด3ด้านที่สำคัญที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ใน5ปีข้างหน้าก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มคุณภาพของสินค้าการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในประเทศเองแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกนะฮะแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักการสหกรณ์การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความกินดีอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วนะครับมีสิ่งตรงไหนไหมครับที่มีการแตกต่างจากแผนที่ผ่านมาที่เราเคยมีการร่างไว้2ฉบับที่แล้วครับเราเน้นในการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นตรงนั้นเราเนื่องจากว่าเรามองว่าสหกรณ์จะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้แล้วหลักการสหกรณ์จริงคือเราช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสหกรณ์นอกจากจะช่วยเหลือตนเองสมาชิกช่วยเหลือตนเองในสหกรณ์แล้วระหว่างสหกรณ์เราก็ต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันพึ่งพากันนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทางผอ.พานุวัฒน์ช่วยสรุปหน่อยฮะว่าทิศทางของกระบวนการสหกรณ์ไทยหลังจากนี้อีก5ปีควรจะมุ่งไปในทิศทางแบบไหนเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและก็สังคมของโลกใบนี้ครับในอนาคตสหกรณ์ไทยจะต้องเข้มแข็งจริงๆนะฮะคือสหกรณ์จะต้องทำธุรกิจที่สนองความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริงนะฮะไม่ใช่ธุรกิจที่สนองความต้องการของคณะกรรมการโดยที่จะให้กิจกรรมหรือธุรกิจของสหกรณ์เกี่ยวพันหรืออยู่ในวิถีชีวิตหรือในแบบแผนของสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรสหกรณ์ก็จะเข้าไปเกี่ยวพันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผอ.พานุวัฒน์มีคำแนะนำไหมครับสำหรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศที่ชมรายการของเราอยู่นะครับที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับตัวกันไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะครับสมาชิกจะต้องเชื่อมั่นในสหกรณ์นะครับจะต้องยึดหลักการของการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินชีวิตขอให้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลโดยใช้หลักวิชาการเข้ามาเสริมในการคิดวิเคราะห์ต่างๆซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดภูมิคุ้มกันนะครับสมาชิกจะสามารถนำพาชีวิตและครอบครัวอยู่ดีกินดีมีสันติสุขครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผอ.พานุวัฒน์พูดเมื่อสักครู่นี้อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือการร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าการจะทำให้แผนยุทธศาสตร์สำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือความสามัคคีของสมาชิกที่อยู่ในสหกรณ์นั้นๆนะครับโดยไม่ทิ้งอุดมการณ์หลักการและก็วิธีการของสหกรณ์จึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมอย่างเช่นทุกวันนี้รวมถึงอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผอ.พานุวัฒน์ ณ นครพนมมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องสำคัญแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับส่วนในช่วงนี้เรายังมีสาระดีๆในรายการของเราให้ติดตามกันต่อนะครับในช่วงของเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวกับกิจกรรมต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกับกิจกรรมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์สัญจรครั้งที่8ค่ะณห้องประชุมโรงแรมนภาลัยจังหวัดอุดรธานีสำหรับการจัดกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายการบริหารและการถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้บริหารระดับพื้นที่เพื่อทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆค่ะ ายในงานนะคะก็ยังมีการจัดบรรยายพิเศษเรื่องผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่2โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทั้งก็ได้มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดต่างๆเพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดค่ะสำหรับการเตรียมการในส่วนของจังหวัดอุดรธานีที่จะต้อนรับคณะผู้บริหารทางเราก็มีการเตรียมงานอยู่2ส่วนแรกก็คือการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆที่จะนำเสนอผู้บริหารซึ่งเราเห็นว่าในเมื่อผู้บริหารมาศึกษาดูงานที่จังหวัดอุดรเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะนำเสนอปัญหาต่างๆซึ่งปัญหาที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดที่จะนำเสนอผู้บริหารก็คือรูปแบบหรือแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็เลยนำเสนอแนวทางซึ่งทางเราเนี่ยคิดว่าเป็น best practice หรือแนวทางการส่งเสริมที่ดีที่สุดที่เราลองผิดลองถูกมาเพื่อเสนอผู้บริหารให้สำหรับเป็นทางเลือกที่จะไปสร้างโมเดลในภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาต่อกันกับข่าวที่2นะคะนายวิชัย กัจจิรักษ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจาก13ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวม17คนค่ะซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีณห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่สตรีให้มีบทบาทในการกระตุ้นสตรีภาคการเกษตรและในชนบทให้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และลดความยากจนในลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียใต้ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ด้วยค่ะวันนี้ก็มาดูว่าบทบาทของกรมมีหน้าที่อย่างไรในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พยายามที่จะนำเรียนให้ผู้นำสตรีว่าผู้นำสตรีนั้นมีความสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ส่งเสริมกลุ่มอาชีพซึ่งมีสตรีเป็นผู้นำกรมส่งเสริมสหกรณ์มีเจตนาจริงๆพยายามที่ให้ความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ว่าท่านควรจะมีกลุ่มอยู่ในสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีหรือกลุ่มเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานความมั่นคงนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้การช่วยเหลือกลุ่มสตรีก็น่าจะเป็นบทบาทส่วนหนึ่งที่ทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมากขึ้นครับคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมสหกรณ์มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องสมาชิกสหกรณ์แบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะนอกจากจะทำให้ท่านได้รู้จักเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศแล้วยังเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะสัปดาห์หน้ากิจกรรมด้วยเรื่องเล่าชาวสหกรณ์คัดสรรมานำเสนอจะน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการในสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับผมมีจดหมายจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาอย่างรายการของเรา2ฉบับนะครับท่านแรกนะครับคุณจันทนาลิ้มกัญญาสารนะครับมาจากอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่ดีและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์แต่ว่าเสียแต่ออกอากาศเช้าเกินไปนะครับบางสัปดาห์นั้นดูไม่ทันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับคุณณัชชาโสติสถาพรชัยนะครับเขียนมาบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ดีมากทำให้รู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์นะครับเข้าใจหลักการอุดมการณ์สหกรณ์และรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับก็จะได้รับเสื้อจากทางรายการของเรานะครับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับอยากจะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยก็สามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ท่านผู้ชมครับระบบสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็ให้ความสำคัญให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ทั่วประเทศนั้นเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริงเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย สมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ